วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Prefect Station on Tour ครับวันนี้เรายังคงอยู่กันที่พิธีมอบรางวัลของโครงการ Prefect Trading Challenge นะครับวันนี้ครับจะเป็นเซสชั่นของการสัมมนาซึ่งวิทยากรของเราครับคุณธำรงชัยเอกอมรวงศ์หรือว่าคุณหยงเกิดมาเทรดนะครับวันนี้เขาจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับการเทรดฟิวเจอร์ครับจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับช่วงต่อจากนี้หลายท่านรอคอยครับนะฮะที่จะได้ฟังเทคนิควิธีการเทรดดีๆจากครูของเรานะครับข้อคิดและประสบการณ์เทรดต่อยอดสู่ความสำเร็จใน TFX ปรบมือดังๆต้อนรับคุณหยงธำรงชัยเอกอมรวงศ์ครับใช่นะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพวกเราเรียนกันมาผมเข้าใจว่านี่คือจบโครงการหรือจบหลักสูตรแล้วถูกต้องไหมครับจากการแข่งขันใช่ไหมจริงๆแล้วในเรื่องความรู้ผมคงไม่มีอะไรมาแอบเพิ่มมากมายหรอกเพราะว่าคุณก็ได้เรียนกันมาแล้วถูกต้องป่ะแต่จริงๆวันนี้ผมอยากจะมาแชร์อะไรที่มากกว่านั้นต้องบอกแบบนี้ อย่างนี้ครับเหมือนทุกๆอย่างที่คุณทำถ้าคุณทำมันถึงจุดหนึ่งมุมมองที่คุณมีต่อสิ่งนั้นมันจะเริ่มเปลี่ยนนะคุณไปถามคนที่ทำอาชีพอะไรก็ได้คุณไปถามที่พ่อครัวมือใหม่กับพ่อครัวที่ค้าขายที่ทำอาหารมา30ปีในร้านอาหารสองคนนี้จะมีมุมมองต่อการทำอาหารที่แตกต่างกันพ่อครัวมือใหม่อาจจะใส่อะไรแฟลชี่เทคนิคอะไรวิลิสมาลาพ่อครัวที่ทำมาหลายๆ10ปีจะมีมุมมองที่ไม่ใช่แบบนั้นที่ไม่หวือหวามากการเทรดผมเองต้องเล่านิดนึงผมเริ่มเทรด TFX จริงๆเนี่ยน่าจะประมาณปี2008 TFX มันน่าจะเริ่มขึ้นตัว Set 50น่าจะเริ่มขึ้นประมาณปี2006ได้ไหมฮะใช่ไหมครับฉะนั้นตอนมันเริ่มขึ้นประมาณปี2ปีเนี่ยผมได้เริ่มเทรดแล้วแล้วผมก็เทรดมาตลอดเพิ่งมาซาช่วงประมาณปี2ปีนี่เองเพราะว่าไปเทรดบล็อกเทรดมากขึ้นนะฮะ ตอนเทรดแรกๆผมก็มีมุมมองในเรื่องการเทรดแบบหนึ่งผมต้องการให้การเทรดหวือหวาถ้าใครได้เคยฟังผมมันจะมีเทคนิคอะไรวิลิสมาลาเยอะมากเลยนะครับแต่พอเทรดไปถึงจุดหนึ่งผมมาพบอะไรอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจอ่ะแล้วอยากจะเล่าให้พวกเราฟังแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่น่าสนใจในมุมมองผมอย่างเดียวผมว่ามันจะแปลกในสายตาคุณผมไม่รู้เรียกคำศัพท์ถูกนะผมว่าสิ่งที่ผมมาแชร์อันนี้คือ wisdom คือผมอยากให้คุณมาตาสว่างว่ะพูดตรงๆพวกเราเทรดกันมากี่ปีแล้วครับถามนิดนึงแม้กระทั่งคนที่ไลฟ์อยู่ในนี้ด้วยที่บ้านด้วยช่วยบอกกันช่วยเมนนิดนึงเทรดกันมากี่ปีเอางี้ใครเทรดมาเกิน5ปีบ้างละเทรดมาเกิน5ปีจำนวนหนึ่งถ้าส่วนใหญ่คุณเทรดต่ำกว่า5ปีถูกต้องไหมครับมาเริ่มเทรด TFX หรือ Derivative อะกี่ปีละ3ใช่ไหมฮะ3ฉะนั้นถ้าเดาไม่ผิดคุณเข้ามาประมาณปี2013-2014ถูกต้องไหมครับคือหลังจากที่ตลาดพีคแล้วคุณถึงเข้ามาเทคนิคส่วนใหญ่โดยเฉพาะสายเทคนิคอลส่วนใหญ่เลยนะสอนหา certainty หาความชัวร์หาความมั่นใจหาเงื่อนไขที่ครบเป็นปะดูกราฟเทคนิคนะครับต้องผ่านแนวต้านนะวอลลุ่มต้องมาอินดิเคเตอร์ต้องคอนเฟิร์มถูกต้องป่ะครับแล้วมันจะต้องไปเท่านั้นเท่านี้วัดไฟโบไปเท่านั้นเท่านี้ที่คุณเรียนทั้งหลายแหละดูกราฟเท่านั้นเท่านี้อินดิเคเตอร์เปลี่ยนตัวไปดิแต่วางอยู่บนตรรกะตัวเดิมก็คืออะไร certainty ความชัวเข้าตรงเนี้ยแม่นสุดอ๋อของดิฉันเข้าตรงนี้แม่นกว่าค่ะหา certainty แต่ผมถามอะไรอย่างหนึ่งอันนี้ต้องพูดแบบแฟงๆเลยนะคุณสมมติคุณลอง TFX ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสมมตินะรู้ไหมวันจันทร์จะขึ้นหรือลงมั่นใจแค่ไหนเอางี้บางคนบอกรู้ว่าจะขึ้นรู้ว่าจะลงเท่านั้นเท่านี้แต่ผมถามนิดนึงมีใครรู้อย่างแท้จริงไหมว่าวันจันทร์จะจบสูงกว่าหรือจบต่ำกว่า
คุณซื้อหุ้นส่วนใหญ่พวกเราเล่นเทคนิคทุกคนแหละผมรู้นะครับเพราะเห็นหน้ากำลังโสมๆช่วงนี้เล่นเทคนิคทุกคนนะฮะไอ้พุ่งตรงคืออย่างนี้คุณซื้อหุ้นสะตวงคุณเข้าวันศุกร์หรือเข้าพฤหัสอะไรก็ตามณโมเมนต์ที่เข้านะชัวร์ไหมหุ้นจะขึ้นหรือลงอ่ะซื้อตามสัญญาณเลยสัญญาณตรงนี้คอนเฟิร์มวอลลุ่มคอนเฟิร์มชาร์ตคอนเฟิร์มอินดิเคเตอร์คอนเฟิร์มเวฟคอนเฟิร์มอะไรก็พูดไปชัวร์ไหมหุ้นจะขึ้นหรือลงไม่ชัวร์ถ้าให้มองในแง่ probability มองในแง่ทฤษฎีนะณโมเมนต์ที่คุณซื้อหุ้นไป5บาทต่อหุ้นอะไรก็ตามโอกาสขึ้นโอกาสลงโอกาสที่คุณจะถูกทางกับผิดทางจริงอ่ะมันคืออย่างละครึ่งครึ่งคือ50 50ไม่ถูกทางก็ผิดทางคิดแค่นี้เราถูกสอนว่ารอหุ้นเข้าหรือรอทีเฟกเข้าต้องรอสัญญาณซื้อที่ชัดถูกต้องป่ะถูกต้องไหมฮะสัญญาณซื้อที่ชัดก็ให้ probability ของความแม่นยำก็คือโอกาสถูกอ่ะก็คือครึ่งครึ่ง50 50มองในทางกลับกันถ้าสัญญาณไม่ชัดหุ้นตรงนี้มันอยู่กลางๆไม่มีสัญญาณซื้อมีสัญญาณขายวันต่อไป probability วันต่อไปหุ้นจะขึ้นหรือลง probability ก็อยู่แค่50 50เห็นภาพป่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับประสบการณ์ของคุณหยงที่มีการแชร์ริ่งกันในช่วงนี้ครับต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ครับต้องขออนุญาตพักสักครู่ครับถ้าคุณเข้า T-Fact ไปวันนี้คุณว่าคุณใช้เทคนิค 10% Money Management 30และ Psychology 60ป่ะในการเทรดของคุณอ่ะผมว่าคุณใช้เทคนิคประมาณ 99% ที่เหลือใช้ศรัทธา